بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا اسم الله عليه وتوكلوا على الله إنه كان عليم حكيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله سميع عليم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอาจารย์อีซายูเตะแล้วก็ครอบครัวยูเตะและสมาชิกยูเตะท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่มารับฟังงานศาสนาที่รักทั้งหลายครับดุอาที่ผมอ่านจบไปเมื่อตะกี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอัซการ์ฟิลมาซะดุอาที่ท่านนบีอ่านตอนเย็นมีทั้งหมด19บทแต่ผมนำมาเสนอให้ท่านพี่น้องให้ผ่านหูท่านพี่น้องเนี่ยประมาณ 7-8 บทยังขาดอีกตั้ง10กว่าบททำไมต้องมาอ่านให้ท่านพี่น้องฟังให้ท่านพี่น้องได้ผ่านหูแม้จะในทีวีผมก็จะอ่านดุอาบทนี้แหละจะไปบรรยายที่ไหนผมก็จะอัซการ์เนี่ยถ้าเป็นตอนเช้าก่อนเที่ยงก็เอาอัซการ์ตอนเช้าถ้าหลังจากบ่ายไปแล้วก็เป็นอัซการ์ตอนเย็นก็คล้ายๆกันเปลี่ยนศัพท์เล็กๆน้อยๆก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้มีโควิดเกิดขึ้นเป็นความดีไม่ใช่ความไม่ดีเพราะท่านนบีสอนเราโดยผ่านท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีบอกว่าโรคระบาดเนี่ยคืออะไรโรคระบาดเรียกในภาษาอาหรับว่าตออูนตออาลีฟอีนวาวนูนตออูนมาฮุวะตออูนโรคระบาดนี้คืออะไรนบีก็ตอบให้ภรรยาได้รับทราบแล้วภรรยาก็มาเล่าผ่านหะดีษของอิหม่ามบุคอรีมาถึงพวกเราวันนี้นบีบอกว่าอาซาบุนเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งฉะนั้นโรคระบาดเนี่ยเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งอยู่อัซซิบุมัยยะชะอัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ได้ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นมุมินไม่ใช่มุมินกาเฟตมุชริกไม่ได้พูดอยู่อัซซิบุมัยยะชะอัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ได้แต่นบีก็สอนต่อไปอีกว่าเราะห์มะตุนโรคระบาดนี้เป็นเราะห์มะเป็นความเมตตาลิลมุมินสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สำหรับพวกเราที่นั่งฟังรายการวันนี้เนี่ย
เราต้องมองโรคระบาดเหมือนท่านนบีมองมองเป็นเราะห์มะห์นะครับแล้วก็นบีสั่งว่าถ้ามีโรคระบาดนี่เกิดขึ้นเราได้ยินหรือว่าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยให้กักตัวย้ำกุสุฟีใบตีฮีให้กักตัวอยู่ในบ้านของเขานบีไม่ได้บอกว่ากี่วันแต่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากี่วันนะ14วันกระทรวงนี่เอาความรู้จากไหนเอาความรู้จากนบีแต่ไม่เคยอ้างนบีอ้างไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราเนี่ยต้องนึกการพักอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านในออกหมายวันนั้นเดินตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นบีบอกว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยกักตัวให้ทำสองข้อซอบิรอนกักตัวด้วยความอดทนห้ามโวยวายห้ามบ่นอัลลอฮ์อะไรเนี่ยฉันนี่นมาดไม่ขาดเลยนะทำบุญกับบริจาคสม่ำเสมองานศาสนานี่ไปทุกงานยังให้ป่วยอีกเลยอย่าพูดไปนอนเงียบซอบิรอนแล้วก็มุฮตะซิบันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่นบีสั่งเลยนะท่านคนที่ประกาศตัวว่าเป็นซุนนะห์เนี่ยนะครับแล้วก็พยายามจะเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องเดินตามที่ท่านนบีสอนต่อมาอีกนบีสอนต่อไปอีกใครผู้ใดป่วยเพราะโรคโควิดแล้วก็ตายผลบุญของเขาเท่ากับตายชะฮีดเห็นไหมพี่น้องตายชะฮีดนี่หมายถึงผลบุญเท่ากับตายชะฮีดเลยมีใครอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายสักคนนึงอยากจะเจ็บแล้วก็หายผมนี่ก็ป่วยเป็นโรคโควิดท่านคนที่เป็นโรคโควิดต้องนึกว่าฉันนี่เป็นคนทันสมัยนะเป็นคนทันสมัยไม่ใช่คนธรรมดาแต่ผมก็ถามทุกคนน่ะไม่ใช่ถามแล้วเขาเล่าเองร้อยเกือบร้อยน่ะบอกว่าเป็นโรคโควิดเป็นโรคโควิดบางคนเป็นสองครั้งทีนี้ดูอาปกป้องโรคโควิดน่ะมีไหมมีครับตะกี้ผมก็อ่านผมนมัสซุนัตว่าจะให้สลามผมอ่านดูอาเยอะดุอาปกป้องโรคโควิดอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจูนูนีวัลจูซามีวะมินไซยีอิลอัสกอมวักสุทาลีตะหากไซยีอิลอัสกอมแปลว่าโรคร้ายโรคที่เป็นอันตรายถึงกับชีวิตให้อัลลอฮ์คุ้มครองนี่ขนาดอ่านนะยังเป็นแต่ว่าอาการไม่หนักอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นี่ถ้าไม่อ่านนั้นหนักกว่านี้อีกนะพี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่จะพูดกับท่านพี่น้องก็คือเรื่องเนี่ยอีกไม่กี่วันจะถึงเดือนซุลฮิจญะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์นี่เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์นะควรจะปฏิบัติตนยังไงแล้วก็คนที่จะไปทำฮัจญ์ก็ต้องประคองตัวให้ดีเดี๋ยวแซ่เขาสอนเองแต่สำหรับพี่น้องที่ไม่มีความสามารถที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็อยู่บ้านเราเนี่ยก็ทำตัวที่ท่านนบีสอนดังต่อไปนี้10 วันหรือว่า10 คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อยู่ในคัมภีร์กุรอานด้วยนะกุรอานอายะห์ซูเราะห์วัลฟัจรีวะลายาลินอัชรีวัลฟัจรีวะลายาลินอัชรีแปลว่าขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณรุ่งอรุณตอนเช้าๆนะครับพี่น้องทราบมั้ยอ่ะเป็นเวลาอะไรเป็นเวลาที่มลาอิกะห์เปลี่ยนเวรครับ
มลาอิกะห์เนี่ยมลาอิกะห์ที่อยู่กับเราตอนกลางคืนนี่มีหรือไม่มีมีครับเขาเรียกเวรกลางคืนแล้วก็มาเปลี่ยนเอาตอนเช้ากะกลางวันกะกลางคืนสองกะนี่เวรสองกะเนี่ยเขาจะมาอยู่กันมาพบกันเขาก็เปลี่ยนเวรกันมลาอิกะห์กลางวันก็จะมารับงานตอนหลังนมาสุบฮ์นมาสฟัจร์แล้วก็มลาอิกะห์ที่อยู่กับเราตอนกลางคืนเนี่ยเก็บอะไรนะเก็บผลงานของเราทั้งหมดที่เราทำกำลังกลางคืนมีอะไรบ้างเนี่ยพาไปฝากอัลลอฮ์หมดเลยเล่ามาอัลลอฮ์ฟังหมดทีนี้นบีเลยอัลลอฮ์เลยสั่งวัลฟัจร์ขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณเป็นเวลารุ่งอรุณเป็นเวลาที่มีบารากัตมีอยู่สองช่วงช่วงอัสรีกับช่วงฟัจร์สองเวลานี้มีมลาอิกะห์มาเปลี่ยนเวรกันพี่น้องสมัยนี้เป็นสมัยที่ปลุกลูกไปโรงเรียนใช่หรือไม่ใช่ปลุกลูกไปโรงเรียนไม่ได้ปลุกลูกขึ้นมานมาศฟัจร์นอกจากบ้านที่เขาเข้าใจศาสนาเข้าใจสุนนะห์เข้าใจอิสลามเขาจะปลุกลูกให้ขึ้นมานมาศซุบฮ์แต่บ้านที่ไม่เอาศาสนาก็จะปลุกลูกขึ้นมาให้ไปโรงเรียนตอนนี้แม่ก็บ่นโอ้โหลูกฉันทำไมมันดื้อก็คนที่ทำให้ดื้อนะใครอ่ะใครพ่อแม่ไงพ่อแม่บางคนนี่ด่าลูกครับเวลาลูกทำอะไรไม่พอใจด่าแล้วก็ด่าใช้ภาษาแรงๆด้วยแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับพี่น้องลูกดื้อแต่แม่ไม่ด่าแม่ขอดุอามีอิหม่ามอยู่คนหนึ่งที่มักกะห์ปัจจุบันนี้อย่าไปเอ่ยชื่อว่าชื่ออะไรครับตอนอายุ 8-9 ขวบเนี่ยเขาเล่นบอลแล้วแขกมาที่บ้านเอาอาหารมาวางจะเลี้ยงแขกระหว่างที่จัดอาหารอยู่เนี่ยเล่นบอลก็เตะมันลนที่ถาดทำให้ถ้วยแกงบางอันเนี่ยคว่ำแล้วในระนาดแทนที่แม่จะด่าแม่โกรธไม่โกรธแม่ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ลูกฉันเป็นอิหม่ามอัลลอฮ์จะให้ลูกฉันคนที่เตะบอลเข้ามาที่ถาดอาหารเนี่ยได้เป็นอิหม่ามมัสยิดด้วยเถิดเพราะดุอาของแม่ครับเพราะเราไม่รู้นะในบ้านเรานี่มันมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อัลลอฮ์รับดุอาในบ้านหมดเลยไม่รู้ว่าช่วงไหนไงพี่น้องไม่รู้ว่าช่วงไหนที่ขอดุอาอัลลอฮ์รับเลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับฉะนั้นเวลาเราไปขอดุอาสาบแช่งลูกช่วงที่อัลลอฮ์รับดุอาลูกมันก็ดื้อมากกว่าเก่าอีกแล้วก็มานั่งบ่นทำไมลูกฉันมันดื้อจริงๆทำไมมันสอนอะไรไม่เอาอ่านกุรอานก็ลำบากกว่าจะได้ต้องเข็นกันอะไรกันพี่น้องก็เราขอดุอาให้ลูกชิบหายอ่ะฉะนั้นอย่าด่าครับในครอบครัวเนี่ยเขาไม่ด่ากันฉะนั้นมีหน้าที่ขอดุอาอย่างเดียวขอให้ลูกเป็นอิหม่ามมัสยิดมีอยู่คนหนึ่งจากเชียงใหม่ยังโทรศัพท์มาหาผมอ่ะผมกำลังออกทีวีอยู่พี่น้องโทรศัพท์มาฉันช่วยขอดุอาให้ลูกฉันเป็นอิหม่ามมัสยิดในนครมักกะห์ด้วยเถิดอัลลอฮ์อักบัรผมนึกไม่ถึงอ่ะผมบอกได้เดี๋ยวผมขอให้เราไม่แน่ครับถ้าลูกเราคนนี้อ่านกุรอานเสียงเพราะแล้วได้สอบได้ทุนไปเรียนต่อที่มะดีนะห์ระหว่างที่เรียนอยู่อาจจะสอบแข่งขันกันได้เป็นอิหม่ามมัสยิดที่มักกะห์โอกาสมีไหมมีแต่เราไม่รู้ไงอยู่ที่การขอดุอาครับพี่น้องฉะนั้นด่าไม่สำเร็จครับฉะนั้นสามีด่าภรรยาถูกหรือผิดที่บ้านอยู่เต้ไม่มีใครด่ากันใช่ไหมอ่ะ
ดาไม่สำเร็จครับพี่น้องแก้ปัญหาไม่ได้ต้องขอดุอาครับนี่บางคนเนี่ยทะเลาะกับสามีภรรยาเนี่ยใครไปตลาดเอี่ยมสมบัติไปเล่าให้พวกฟังอ่ะมางานนี้ก็จับกลุ่มเล่าเรื่องไม่ดีคนนั่นคนนี้คนนี้ที่ด่าฉันเท่าเขาแก้ได้เปล่าคนที่เราเล่าเขาแก้ได้ไหมเขาก็สะใจเขายิ้มเออกูสะใจมึงจังเลยแต่เขาไม่พูดเขาเก็บไว้ในใจอ่ะฉะนั้นอย่าไปปรึกษากับคนไปน้องถ้าจะปรึกษากับใครครับอัลลอฮ์ใครทำเป็นแบบไว้นบีมุฮัมมัดครับฉะนั้นเดินตามนบีไม่ใช่คณะใหม่นะเดินตามนบีสอนอย่างนี้กุรอานสอนอย่างนี้นะครับอิสตัจีบูลิลลาฮิวะลิรอซูลอิซาดากุมลิมายุฮยีกุมท่านทั้งหลายจงตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอฮ์และรอซูลอิสตัจีบูลิลลาฮิวะลิรอซูลอิซาดากุมเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเรียกร้องท่านอิสตัจีบูจงตอบรับจงน้อมรับเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเชิญชวนท่านพอเราตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอฮ์เนี่ยรู้ไม่ได้อะไรยุฮยีกุมจะทำให้ท่านมีชีวิตชีวาดีกว่าเก่าเอาหรือไม่เอาพี่น้องเอาเธออัลลอฮ์สัญญาพูดชัดถ้อยชัดธรรมถึงขนาดนี้ฉะนั้นเดินตามอัลกุรอานแล้วก็เดินตามสุนนะของท่านนบีเมื่อวานนี้มีคนรู้จักกันไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศยุโรปอ่ะสวีเดนพี่น้องไปอยู่หลายปีอยู่กระทั่งเป็นชาวสวีเดนไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มาประเทศไทยก็มาเยี่ยมผมเขาบอกว่าวันนี้เขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าต้องสอนอิสลามเพราะคนยุโรปรับอิสลามทุกวันพอรับอิสลามปั๊บสิ่งแรกที่เขาทำอะไรรู้ไหมอ่านกุรอานก่อนเขาถือกุรอานเขาอ่านกุรอานเขาเปิดกุรอานอ่านไม่ใช่อ่านให้ออกอ่านพร้อมความหมายไงแบบตะดับบุตรนี่เล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าคนยุโรปเขารับอิสลามเนี่ยทุกวันแล้วคนที่รับอิสลามเนี่ยมาใช่รับเฉยๆแล้วก็นิกะห์กับผู้หญิงไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้รับเพราะแต่งงานแต่รับเนี่ยเพราะว่าพออยู่ใกล้อัลลอฮ์เนี่ยหัวใจมันสดชื่นนะแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงหมดเลยเคยกินเหล้ากินยาเล่นการพนันทำซินาเลิกหมดแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบอิสลามมาอ่านกุรอานชีวิตเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับเขาน้ำมันไม่ขาดแต่นี้คนไทยที่ไปอยู่นั่นก็ไปใหม่ๆก็จะไปหาสตังค์อ่ะพออยู่ไปอยู่ไปเขารับอิสลามเขาก็ถามว่าไอ้นี่อธิบายยังไงไอ้นี่คืออะไรตอบไม่ได้อ่ะพอตอบไม่ได้ก็ทำไงก็ต้องเรียนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพี่น้องครับการเรียนศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นจนกว่าจะตายเป็นมุสลิมถ้าไม่เรียนศาสนาเนี่ยใครชอบรู้เปล่าชัยฏอนชอบเปล่าอยู่แบบไม่เรียนเนี่ยใครชอบชัยฏอนว่ามึงอยู่กับกูสบายกูก็ไม่เรียนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเป็นวังกาพอเรียนศาสนาปั๊บชาวบ้านก็จะเริ่มนินทาแหละฉะนั้นผมขอสนับสนุนครับบ้านอยู่เตะเนี่ยหยุดสอนศาสนาไม่ได้นบีสอนอย่างนี้นะครับนัดดรอลลอฮฺนบีขอดุอาให้กับคนที่จัดอบรมบันยูเตจัดอบรมบรรทยาบีมาวันนี้ก็จัดอบรมที่ศาสนุปถัมภ์ก็จัดอบรมที่มัสยิดของเคสจัดอบรมตอนนี้ยังไม่ได้เปิดก็ขอนบีขอดุอาใครที่จัดอบรมนำเอาหะดีษบทหนึ่งมาสอนบางทีคนที่นั่งฟังนี่นะสามารถไปอธิบายความได้ดีกว่าคนที่สอนเสียอีกเพราะคนที่นั่งฟังอาจจะมีปัญญาไบรท์กว่าปัญญาดีกว่าใช่ไหมได้ไปหนึ่งหะดีษเอาไปสอนต่อคนที่สอนต่อไปทำให้คนรับอิสลาม
เยอะแยะไปหมดแต่คนสอนคนนี้ไม่ได้ไปออกไปไหนใช่ไหมพี่น้องเอาความรู้จากคนคนหนึ่งไปเนี่ยแล้วเอาไปสอนต่อบางทีไอ้คนที่สามที่สี่ที่ห้าอาจจะเข้าใจอิสลามมากกว่าคนแรกซะอีกนบีเลยขอดุอาบอกว่านัดดรอลลอฮุโออัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นให้กับคนที่เอาหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีเอาไปสอนคนพอนบีรู้พอจัดอบรมพับในสิ่งแรกก็คือถูกตำหนิว่าเป็นพวกไหนอ่ะพวกไหนครับคณะอะไรแต่นี่ถ้าใจไม่เข้มเนี่ยเลิกถูกตำหนิหน่อยกูไม่เอาแล้วกูไม่จัดแล้วชาวบ้านด่าอย่างนี้เป็นต้นเอาวันนี้มาเข้าหัวข้อเรื่องอะไรนะวันอีดพี่น้องครับวันอีดเนี่ยอีดปีนี้เนี่ยนี่ตามหะดีษนะตามกุรอานนะต้องตรงกับวันอะไรวันวุกูฟวุกูฟเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนจะต้องถืออะไรถือศีลอดในกุรอานบอกว่าวัลฟัจริวัลลายาลินอัชรีขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณวัลลายาลินอัชรีและคืนทั้งสิบทำไมพูดถึงกลางคืนล่ะเพราะกลางคืนนั้นมีบรรยากาศมากกว่ากลางวันเพราะกลางวันเขาทำงานกันเป็นส่วนใหญ่ไหมไปนู้นมานี้ทำมาหากินหาริสกีมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกแต่กลางคืนอยู่บ้านเนี่ยอัลลอฮ์สั่งนบีกุ้มยาอายุฮัลมุซัมมิลโอ้คนที่นอนห่มผ้าอยู่เอ๋ยกุ้มลุกขึ้นเห็นไหมกุมิลไลละอิลลากอลีละลุกขึ้นมาทำการนมาศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อัลลอฮ์สั่งนบีใช่ไหมเราเป็นลูกศิษย์นบีใช่หรือไม่ใช่ถึงจะไม่ให้ไม่เห็นเคยเห็นหน้านบีก็เถอะแต่เราก็พยายามทำตามสุนนะนบีอัลลอฮ์สั่งนบีกุมิลไลล์จงลุกขึ้นในเวลากลางคืนอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าลุกขึ้นกลางคืนเนี่ยตอนตีสามเนี่ยขึ้นยากหรือขึ้นง่ายง่ายหรือยากครับโอ้โหอักบัดถ้าใจไม่เข้มขึ้นไม่ได้ครับเพราะชัยฏอนมันจะเอามือมาลูบพอเราปลุกมีนาฬิกาปลุกใช่ไหมตอนตีสามเนี่ยนาฬิกาปลุกกริ่งเอามือกดขออีกนิดหนึ่งนั่นแหละชัยฏอนฉันยังได้กล้าปลุกอย่าวางบนหัวนอนวางห่างๆมันจะได้ดังที่ชัยฏอนก็บอกว่าเอามือลูบศีรษะนอนนอนเถอะอีกนิดหนึ่งนอนอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งข้างมันคือตะวันขึ้นแล้วนอนสุโบนเนี่ยอร่อยจริงๆนะพี่น้องดังนั้นคนที่นอนไม่อร่อยก็คือคนที่หัวใจของเขาวัตบัตตัลอิลัยฮิตับบตีละหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ท่านหัวใจสำคัญที่สุดถ้าหัวใจโยงกับอัลลอฮ์แล้วนายเป็นน้องกับอัลลอฮ์หัวอักบัดวันนี้มีคนโทรศัพท์มาฉันนมาดวิเตสแล้วตอนหลังนมาดอิชาเนี่ยท่านจะขึ้นนมาดได้อีกไหมพี่น้องครับคือเป็นอย่างนี้คนที่เนียดนมาดวิเตสหลังนมาดอิชาแสดงว่าคนคนนี้ไม่เนียดลุกขึ้นนมาดตะฮัจญุดแล้วถ้าเขาเนียดลุกขึ้นนมาดตะฮัจญุดเขาจะเก็บวิเตสเอาไว้นมาดรายการสุดท้ายของกลางคืนถ้านมาดวิเตสไปเลยแสดงว่าคืนนี้ฉันไม่ลุกขึ้นนมาดตะฮัจญุดเขาว่าถ้ามันไอเนียดว่าจะไม่ลุกขึ้นแต่ถ้ามันอยากจะลุกขึ้นน่ะจะแก้ยังไงก็ทำได้นบีนมาดเพียงสองรอกอัตนี่ตามสุนนะนบีมันจะคณะใหม่นะตามสุนนะนบีนะนบีทำเป็นแบบอย่างนบีจะนมาดสองรอกอัตนั่งนมาดด้วยก็อ่านสุรยาวๆหน่อยใช่ไหม
สุญูดนานๆได้ไหมรุกวะนานๆได้ไหมสองรองอาจนี่สักครึ่งชั่วโมงอ่ะทำไมไม่ทำอ่ะแล้วก็เวลาเหลืออีกชั่วโมงสองชั่วโมงทำอะไรครับจนกว่าจะอาซานซุบฮ์ก็เอากุรอานมานั่งอ่านสิหรือไม่ก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์สัก500อัลฮัมดุลิลลาฮ์อีก500ซุบฮานัลมะลิกินกุดดูสอีก500อัลลอฮุอักบัรอีก500ทำได้ไหมทำได้พี่น้องท่านกลางคืนพี่น้องครับต้องให้ทำ7ข้อ1ให้อ่านกุรอานอ่านกุรอานมี2อย่างอ่านกุรอานเพื่อให้จบเล่มกับอ่านกุรอานเพื่อรู้ความหมายเราอ่านกุรอานเพื่อให้จบเล่มนําทํามาแล้วใช่มั้ยได้ผลบุญเยอะแต่ว่าปัญญาความคิดสมองไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าอะไรนะอ่านให้จบเล่มอย่างเดียวถ้าจะให้มีปัญญาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดให้รู้ความหมายของกุรอานนิสัยเราก็จะเปลี่ยนหลายคนนะครับพี่น้องพออ่านกุรอานเนี่ยไม่เคยเอาเงินให้ภรรยาใช้พออ่านกุรอานไปอ่ะไปเจออ่ะภาษามีที่ดีต้องรับผิดชอบครอบครัวอย่าตวาดภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าด่าภรรยาเอาเงินให้ภรรยาใช้มีผลบุญมากกว่าบริจาคให้กับมัสยิดผลบุญมากกว่าบริจาคให้เด็กกับพระความรู้มันก็ตามมานะพี่น้องฉะนั้นหลายคนนิสัยเปลี่ยนภรรยาก็เหมือนกันเคยงอนสามีทำอะไรผิดก็งอน2วันไม่คุยกับสามีแต่ที่บ้านอยู่เตะไม่มีที่ทำบ้านผมนู่นเปลี่ยนหมดนิสัยเปลี่ยนท่านพอฟังศาสนาแล้วก็อ่านกุรอานหาความรู้นิสัยจะเปลี่ยนมารยาทจะเปลี่ยนอัคลากจะเปลี่ยนทันทีฉะนั้นอัลลอฮ์เลยสั่งให้นบีว่าให้อ่านให้ลุกขึ้นแล้วก็อ่านอัลกุรอานนะครับฉะนั้นในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนบีเลยสั่งนะครับให้ทำอะไรนะให้นมาดอย่าขาดน่าจะนมาดดูฮาด้วยนะเก็บไว้นมาดตะฮัจญุดนมาซุนัตเนี่ยวันกับคืนหนึ่งมีเท่าไหร่นะ12รอกอัตอ้าวผมนับไปฟังก่อนนมาซุบฮ์2นี่ซุนัตนะรอวาติบก่อนนมาซุฮด4หลังนมาซุฮรี2หลังนมาดมักริบ2หลังนมาดอิชา2เป็น12รอกอัตใครที่รักษาอยู่เป็นประจำยิ่งในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยรักษาอย่างให้ขาดเลยพี่น้องบันนัลลอฮุวะละฮูบัยตันฟิลญันนะอัลลอฮ์จะสร้างสวรรค์บ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ให้เขาเอาหรือไม่เอาพี่น้องถามว่าอายุ60แล้วเมื่อไหร่จะกลับตัวล่ะฉะนั้นกลับตัวได้แล้วครับพี่น้องผมนี่80แล้วฉะนั้นลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดอย่าขาดสม่ำเสมอแล้วก็นมาดนั้นด้วยครับนมาดดูฮาเนี่ยรักษาครับอย่างน้อย4รอกอัตอย่างเต็มก็8รอกอัตเนี่ยพยายามรักษาเพราะว่าซุนนะห์นบีเนี่ยสอนให้เรารักษาอามันที่สอนแล้วเพราะว่ามีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะข้อที่3ให้ถือศีลอดฉะนั้นคนที่ถือศีลอด10วันก่อนเดือนเนี่ย10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยจะถือทุกวันก็ได้หรือจะเจาะเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์หรือวันที่9ซุลฮิจญะห์ถือศีลอดวันที่9ซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์ให้ตอบแทนให้ลดความชั่วกี่ปี2 ปีนะพี่น้องปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีต่อไปดีหรือไม่ดีมีอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มผมถามว่าบวชปะท่านต้องบวชสิอลอดลดความผิดต้อง2ปีจะไม่หาที่ไหนได้อย่างนี้ฉะนั้นพอวันที่9แล้วเขาพร้อมที่จะถือศีลอดถึงซะฮดไม่ทานก็ยอม เพื่อจะให้ตัวเองเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกลงว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยตั้งแต่เห็นเดือนเลยนะ
พอเห็นเดือนก็มีดุอาอ่านอีกอัลลอฮุมมะอะฮิลลานาอัลอีมานวัลอัลอิสลามร็อบบุกัลลอฮ์วะร็อบบีวะร็อบบียัลลอฮ์วะร็อบบุกัลลอฮ์ต้องขอดุอาตอนเห็นเดือนด้วยแต่ถ้าว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าได้นะดีไหมดีนะครับตกลงว่านมาดอย่าขาด2ถือศีลอด3ลุกขึ้นนมาดตะฮัจญุด4ซิกรุลลอฮ์เยอะๆ5ให้ตัสบีห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบ100 200 1,000 2,000 ต่อวันได้ไหมได้ครับแล้วให้ตักบีรแล้วก็อิมฟากฟีซะบีลิลลาห์บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งมันเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วแต่มาเน้นในวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เน้นทำไมท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับดูผลบุญนะมามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิห์ฟีฮินนะอะฮับบุอิลลอฮิมินฮาซิฮิลอัยยามการทำอามันที่ซอละในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี่นะครับมีผลบุญเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์มากกว่าอามันอื่นๆมีคนถามท่านนบีบอกว่าวะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์มีผลบุญมากกว่าออกไปทำสงครามกันนั่นหรือมีผลบุญมากกว่าออกสงครามกันนั้นหรือนบีบอกว่าใช่วะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์มีผลบุญมากกว่าออกทําสงครามอิลลารอญูลุนคอรอจาบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญิอ์มินซาลิกะบิชัยอินนอกจากคนทําสงครามออกไปแล้วพาตัวไปด้วยพาทรัพย์สินไปด้วยพาอูฐไปพารถเกาะไปอะไรก็ตามแต่พาออกไปตัวเองไม่ได้กัดทรัพย์สินไม่ได้กับตาที่สนามรบเลยถึงจะมีผลบุญมากกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์สบายใจไว้พี่น้องฮะดีษของอิหม่ามติรมิซีฉะนั้นนี่เป็นอามันที่สอนแล้วที่ท่านนบีสอนเราเมื่อ 1,400 ปีถามว่าซอฮาบะห์นบีทำเปล่าทำครับนบีก็ทำเป็นแบบภรรยานบีก็ทำด้วยกันทุกคนอีกหะดีษหนึ่งนบีสอนบอกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี่นะครับใครที่ถือบวชวันหนึ่งผลบุญเท่าก็ถือบวช1ปีบางคนก็ถือวันจันทร์วันพฤหัส2วันใช่ไหมวันอารอฟาอีกวันนึงกลายเป็น3วันก็กี่ปี4ปีนะ5ปีสิอารอฟา2ปีอันนี้อีก2วันก็2ปีเป็น4ปีใช่ไหมเราก็ฉลาดเราก็ต้องรู้ถ้ามีความสามารถถือได้7 8วัน9วันยิ่งดีใหญ่เลยถ้าถือไม่ไหวก็เอาวันเว้นวันก็ยังดีกว่าไม่มีอามันที่ซอและติดตัวไปแล้วก็ใครที่ลุกขึ้นนมาดเนี่ยกิยามุลเลนตะฮัจญุดเนี่ยในช่วง10วันนี้นะผลบุญเท่ากับบิกิยามิไลลาติลกอดรีผลบุญเท่ากับคืนลายตุลกอดเดือนรอมฎอนเห็นยังครับพี่น้องทำไมต้องให้ผลบุญเยอะถึงขนาดนี้คำตอบเป็นอย่างนี้ครับคนในสมัยนบีมุฮัมมัดสมัยเราเนี่ยอายุพวกเราเนี่ยยาวหรือสั้นยาวหรือสั้นสั้นกี่ปีครับ70 80นี่ก็แย่แล้วเพื่อนๆผมนอนติดเตียงหมดแล้วแล้วก็เหลือไม่กี่คนแล้วนี่ผมรอยังให้ยังออกไปไหนมาไหนได้ยังออกไปบรรยายได้และส่วนใหญ่นี่แย่แล้วก็อายุของชนสมัยนบีนูห์อิบรอฮีมสมัยคนสมัยก่อนอายุพันปีอายุพันปีครับรุ่นเรานี่อายุ70ปี60ปีเยอะแล้วบางคนไม่ถึงอ่ะนี่ลองข่าวตายอายุ40 30อ๋อตายกันทุกวันน่ะอายุคนรุ่นก่อนนี่เป็นพันปี
ทีนี้คนพันปีถ้ามาเทียบกับเรายุคนี้สู้เขาได้ไหมในการทำมามันอิบาดะเนี่ยสู้เขาไม่ได้ด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์เลยกำหนดให้มีไลลาตุลกอดรีให้กำหนดให้มี10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ทำความดีในเดือนนี้ได้ผลบุญอย่างนี้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 ทำจริงๆผลบุญเท่ากับพวกเขาอายุพันปีเหมือนกันนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้นึกถึงเนี้ยมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะถึงได้มีการอบรมกันสอนกันเตือนกันบอกให้ทำอามันที่สอนแล้วนะครับให้มากที่สุดแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ที่เราเข้าสวรรค์นี่มาช่วยไม่ใช่เพราะนมาดนะที่เข้าสวรรค์ไม่ช่วยถือศีลอดนะเพราะอัลลอฮ์เมตตาเราต่างหากมีคนถามท่านนบีว่าท่านนบีด้วยเหมือนกันใช่ไหมที่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์บิรอฮ์มะติฮีใช่ไหมด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่บอกก็ใช่นมาดของเราเนี่ยห้าเวลาเนี่ยไปแลกกับสวรรค์ได้ยังไงพี่น้องมันแลกไม่ได้อยู่แล้วบางคนนมาดไม่คู่ชั่วเพราะเราเห็นคลิปนะนมาดตรวีอะไร8นาทีนมาด20นะ8เราก็อัด20ประมาณ8นาที10นาทีจบแล้วนมาดอะไรน่ะพอคลิปมันส่งมาแล้วก็นั่งดูอัลลอฮ์สงสารฉะนั้นนมาดคูชัวช้าๆอัลลอฮ์นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นบีสอนต่อไปอีกมันที่ขออิมามมุสลิมมันรออาฮิลาลใครที่เห็นเดือนจันทร์เสี้ยวนี่นะของเดือนซุลฮิจญะห์ว่าอารอดะไอยูดอฮีและต้องการที่จะทำอุดฮิยะเชือดสัตว์ทำกุรบานฟะลายะคุสนี่นบีสั่งนะอย่าตัดมินชาลีฮีผมของเขาวะลามินอัสฟาลีฮีแล้วก็อย่าตัดเล็บบันทึกโดยอิมามมุสลิมทีนี้บางคนนบีก็แนะนำนะถ้ารู้ว่าตัวเองจะทำกุรบานเนี่ยตอนนี้มันเหนียดแล้วใช่ไหมแต่กี้มีคนถามผมเรื่องเขานะซัดบนเอาไว้ว่าจะทำถ้างานสำเร็จจะเชื่อวัวตัวหนึ่งนี่งานสำเร็จแล้วเนี่ยทำท่าจะเชือดเหมือนกันแต่เงินไม่มีไปขอยืมดิขอยืมญาติพี่น้องคนที่ใจดีมีบอกขอยืมก่อน2ปีนะถึงจะให้หรือปีหนึ่งแล้วก็เอามาซื้อวัวซื้อโทรศัพท์ได้อะมือถือ30,000วัวก็พอๆกันนั่นแหละพี่น้อง30,000กว่า40,000แต่ไม่เอาอ่ะฉันจะซื้อโทรศัพท์มือถือกับนาซัดแล้วสตังค์ไม่มีก็ไม่อยากจะทำแล้วสิทำเถอะพี่น้องเอ้ยมือถือขายไปเลยนาซัดก็รอดไปแล้วนาซัดพอถึงสั่งเสียไว้ว่าจะทำคำทั้งคำว่านาซัดนี่นะนบีเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกจะทำความดีบอกกับอัลลอฮ์ก่อนให้งานฉันสำเร็จสิอัลลอฮ์ฉันจะเชื่อวัวอัลลอฮ์ทำได้ยังไงให้งานฉันสำเร็จถึงจะทำความดีอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาวันนี้เนี่ยยังไม่พออีกเหรอให้เมียมาคนหนึ่งบ้านหนึ่งหลังที่ดินร้อยตารางวาจะต้องเอาอีกเหรอยังขอบคุณอัลลอฮ์ไม่หมดเลยนะมีลูกท่องจำอัลกุรอานจบมาจากต่างประเทศยังไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่ให้อัลลอฮ์ของานอีกอย่างหนึ่งให้สำเร็จฉันจะเชื่อสัตว์พอจะเชื่อจริงๆเงินไม่มี
แต่มีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือได้นี่ผมเติมเองอะนะถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยพราะเราก็รู้นิสัยของมนุษย์เราเนี่ยนะฉะนั้นพี่น้องกลับไปขอยืมเงินมาญาติพี่น้องเราอะบอกเอ้ยปีนึงนะห้ามทวงขอยืมสองเจ้าก็ได้เจ้าละหมื่นละหมื่นละหมื่นสามเจ้าซื้อวัวตัวหนึ่งเชื่อกุรบานแจกเลยไปน้องอย่าเก็บหมดล่ะแจกให้หมดได้ไหมได้แต่ว่าเอาไว้เป็นของเราให้แบ่งเนื้อวัวออกเป็นสามส่วนพี่น้องได้ฟังกันทุกปีในปีละครั้งนะอย่างเนื้อได้มาสัก100กิโลยกตัวอย่าง33กิโลบริจาค33กิโลให้กับคนยากคนจนเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงอีก33กิโลนี่ก็เก็บเอาไว้ได้ไหมได้บริจาคอย่างน้อยต้องเยอะๆหน่อยถ้าบริจาคหมดเลยได้ไหมได้เหลือเอาไว้คำเดียวให้ตัวเองกิน แต่ถ้าเก็บหมดเลยได้ไหมไม่ได้เห็นยังครับที่ประเทศยุโรปเนี่ยเขาด่าอิสลามกันชอบเชือดสัตว์ในวันอีดเนี่ยเขาด่าอิสลามมีคนตอบแทนไปนะมันจะมุสลิมตอบนะเป็นคนกาเฟตเป็นคนยิวอ่ะตอบแทนบอกว่าอิสลามเนี่ยเขาเชือดสัตว์ปีละครั้งเชือดสัตว์ปีละครั้งแล้วก็เชือดสัตว์แนวนี่นะไม่เอามาเก็บทั้งหมดแจกทั้งหมดเอามากินบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วคุณนี่มีโรงงานเชือดสัตว์เชือดวันละกี่ตัวกี่ร้อยตัวคุณขายเนื้อไปหลายๆประเทศสร้างความเศรษฐีร่ำรวยให้กับคุณมาเท่าไหร่แล้วนี่ไปด่ามุสลิมชอบเชือดวัวเชือดแพะเชือดโน้นเชือดนี้มีคนยิวตอบแทนว่าที่เขาเชื่อนั้นที่มุสลิมเชื่อนั้นเชื่อไปบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนเพราะคนจนบางคนไม่เคยกินเนื้อทั้งปีมีไหมมีครับคนจนน่ะมีไหมมีท่านอิสลามเป็นศาสนาที่ดูแลคนยากคนจนท่านพี่น้องครับทำบุญเยอะๆบริจาคเยอะๆถ้าเงินไม่มีก็นี่ช่วยเหลือกันอย่ากวาดนู่นกวาดนี่จัดตรงจัดโต๊ะเอานงเอาน้ำนี่มาให้นี่เป็นรางวัลทั้งหมดไปน้องแล้วก็หน้าอย่าบึ้งให้ยิ้มภรรยายิ้มกับสามีสามียิ้มกับภรรยาฉะนั้นลูกคนใดที่ทำให้พ่อแม่เสียใจลูกบ้านนี้ไม่มีบรรยากาศครับถึงจะมีเงินมีทองมีรถขับ 3-4 คันก็มีไปเถอะเพราะอัลลอฮ์พูดเอาไว้แล้วว่าคนที่ทรยศต่อพ่อแม่อัลลอฮ์จะรีบลงโทษบนดุนยานี้ก่อนตายลูกที่ทรยศต่อพ่อแม่ตัวเองอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่สบายนี่แหละพี่น้องมีบ้านมีรถมีที่ดินมีเงินมีทองแต่อัลลอฮ์จะลงโทษเขาโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวมีที่คลองตันเมื่อ40ปีที่แล้วอย่ายกปัจจุบันมีปัญหาเอาคนเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยคนนี้เป็นนักมวยใหญ่เตะมะตัวเองเตะแม่ตัวเองอ่ะเพราะไม่ฟังศาสนาศาสนามีสอนไหมมีอย่าไปฟังมันคณะใหม่แล้วเป็นการเตะแม่ตัวเองครับพอผลบนสุดแล้วตอนใกล้จะตายเนี่ยลูกคนนี้เนี่ยเมาอยู่กลางถนนไม่ต่างอะไรกับอะไรหมา นี่ตัวอย่างใน40ปีที่แล้วฉะนั้นใครที่ทำให้พ่อแม่ตัวเองโกรธเอาล้นลงโทษหมดครับ
ลงโทษก่อนตายด้วยนะทำความผิดอื่นๆอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ผมสอนตัฟซีรเนี่ยสิ่งที่จะประคองโลกใบนี้มีอยู่4รายการพี่น้องประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตอยู่นี่นะไม่ให้โลกพินาศเนี่ยหมดอายุวัยเนี่ยมีอยู่4รายการ1กิตาบุลลอฮ์อะไรครับคัมภีร์อัลกุรอาน2รอซูลุลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์มาถึงซุนนะห์นบีประคองโลกใบนี้ให้อยู่อันที่3ศอลาตุลลอฮ์นมาซครบ5เวลาประคองโลกใบนี้ให้อยู่ครับข้อที่4บัยตุลลอฮ์กะบะห์เนี่ยที่คนเดินตะวาฟกันอยู่ในพี่น้องครับ4รายการนี้ประคองโลกดุนยาใบนี้ให้มีชีวิตชีวาอยู่ต่อไปไม่ให้เกิดวันสิ้นโลกไวขึ้นเห็นไหมพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์ฉะนั้นมุสลิมวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาทำความดีเขาอ่านกุรอานกันทุกคนเขานมาดไม่ขาดเขาเรียนซุนนะห์นบีมีพี่น้องอยู่คนโทรศัพท์มาหาผมมะเขาล้มในห้องน้ำมา3ครั้งแล้วผมถามว่าแล้วก็มะอ่านดุอาเป็นเปล่าอ่ะผมบอกสอนมะให้อ่านดุอาซะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุสิวัลขบาอิสินี่ยังดีนะล้มยังในห้องน้ำยังไม่ตายเลยพอเวลาล้มในห้องน้ำเนี่ยชัยฏอนมันแกล้งเลยนะท่านการเรียนซุนนะห์นบีก่อนจะเข้าห้องน้ำต้องอ่านดุอาก่อนแล้วก็เข้าด้วยเท้าซ้ายพอเข้าไปในห้องน้ำเสร็จแล้วนะชัยฏอนมันอยู่ในห้องน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของมันซึ่งนบีสอนอัลลอฮ์สอนที่อยู่ของชัยฏอนอยู่ในห้องน้ำเวลาเราเข้าไปเนี่ยเวลาเราเปลือยกายเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่เวลาเราไม่อ่านดุอาตำหนิซุนนะห์นบีไม่ให้เข้าบ้านฉันนะซุนนะห์นบีไม่ให้เข้าสุราฉันฉันจะอยู่แบบนี้แหละก็เชิญพี่น้องอัลลอฮ์ให้ริซกีเยอะแยะไปหมดพี่น้องอัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้คนที่ไม่เอาอิสลามมากำกับชีวิตอัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้แบบฟาโรห์ฟิรอูนอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้30ปีนะให้เป็นกษัตริย์30ปีอัลลอฮ์ไม่เอาอะไรเลยพี่น้องไม่ได้เป็นหวัดด้วยไม่เคยจามอัลลอฮ์ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ส่งนบีมูซามามาสอนประมาณ30ปีพี่น้องแล้วก็วางแผนฆ่านบีมูซาฆ่าไม่สำเร็จนั่นน่ะประวิงเวลาเอาไว้แล้วก็เมตตาส่งนบีมูซามาสอนแต่ไม่สำนึกตัวเข้าใจว่ามูซามาขวางกูพอผลสุดท้ายตอนจะตายพอตอนจะตายนะครับจมน้ำตายนะมันจะตายธรรมดานะจมน้ำตายนะตอนจะจมพอจะตายนะครับวิญญาณจะออกจากร่างพูดว่าอามันตุฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีแล้วก็เชื่อแล้วว่านบีมูซาอัลลอฮ์ส่งมาสอนศาสนาจริงพูดทำไม
อัลลอฮ์อธิบายในกุรอานในเล่มในอายะห์อื่นบอกว่าคนตายทุกคนพี่น้องก่อนจะตาย5นาทีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยอัลลอฮ์ให้เห็นหมดครับคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ได้อย่างนี้เขายิ้มตอนจะตายเขายิ้มไม่เอาอัลลอฮ์ได้อย่างนี้โอ้โหกลัวอ่ะอามันตุฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีจริงไม่เชื่อลองตายดูนี่ไงพี่น้องครับนี่อัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ฉะนั้นคนที่ทำชั่ววันนี้ไปนินทาคนด่าคนทำอะไรกับคนไว้เยอะแยะของที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดเนี่ยยังไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวเลยพี่น้องฉันก็ยังอยู่สบายยังมีบ้านใหญ่กว่าเก่ามีแอร์มากกว่าเก่ามีรถเพิ่มมาอีก2คันอีกอ่ะโอ้โหลูกก็ทำงานดีอีกเลื่อนตำแหน่งเป็นนู่นเป็นนี่อัลลอฮ์ให้คุณสนุกชั่วคราวพอความตายมาถึงก็หอยอัยยออัยยออัลลอฮ์จ๋าฉันขอสารภาพผิดแล้วในกุรอานอธิบายว่าขอกลับมามีชีวิตใหม่บนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งขอจากอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จ๋าฟัดยาวนี่อามัลุซอลิฮันฟีมาตารอกตุให้ฉันกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งบนโลกดุนยาใหม่ละอัลลีอามาลูเพื่อฉันจะได้ทำอามันที่ซอเลห์ที่ฉันได้ทิ้งไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เอาศาสนาเนี่ยจะขอกลับมาแก้ตัวมีอยู่หลายอายะเราตอบไปว่าฉันไม่ให้อายุคุณยาวถึง70ปี60ปี40ปีหรือท่านมันจะส่งนบีมูฮัมมัดมาสอนหรือท่านก็จัดอบรมที่อินซายูเตเนี่ยทุกเดือนเดือนละครั้งอ่ะมาฟังอ่ะแก้ตัวยังไงฉะนั้นพี่น้องครับคนที่เป็นมุมินแล้วก็เอาเวลามาฟังศาสนาเรียนศาสนาเจอปัญหาเดือดร้อนเจอทุกคนอย่าคิดว่าถ้าเป็นมุสลิมที่ดีแล้วเดินไปนมาที่มัสยิดแล้วเอาเงินให้มีอะไรภรรยาชายแล้วแล้วก็รออ่านกุรอานสม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์ดี10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี่ทำนู่นทำนี่สารพัดเอออัลลอฮ์ให้มีปัญหาเดือดร้อนทำไมทุกคนมีปัญหาหมดครับแม้แต่นบีมูฮัมมัดเองถามว่านบีเนี่ยดีกว่าเราใช่ไหมอัลลอฮ์ส่งมาใช่ไหมมาทำงานศาสนา23ปีใช่ไหมทำไมต้องอพยพก็ทดสอบไงอบจากมักกะไปอยู่ที่มะดีนะห์ถามว่าเหนื่อยได้ไม่เหนื่อยเหนื่อยครับต้องขี่อูฐไปอ่ะแล้วศัตรูเดินตามมาอีกจะจับนบีฆ่าน่ะแล้วนบีนอนบนเสืออ้าวใครนอนบนเสือบ้างพวกเรามีกี่คนอ่ะเราบนนอนบนที่นอนใช่ไหมหนาศอกนึงอ่ะที่นอนนิ่มราคา 30,000 นะใช่หรือไม่ใช่นบีนอนเสือรู้ได้ไงครับไซนาอุมัดเล่าเองอ่ะฉันไปเยี่ยมนบีตอนกลางวันพอเข้าไปในบ้านนบีเข้ามานบีกำลังนอนอยู่ถอดเสื้อด้วยพอนบีลุกขึ้นนั่งรอยเสือมันอยู่ข้างหลังเซนของนบีเป็นตาเป็นแดงเลยเซนอุมัดถึงก็ร้องไห้นบีถามว่าอุมัดร้องไห้ทำไม บอกว่าฉันเห็นนบีนอนบนเสือในยุคเดียวกับนบีในมีกษัตริย์อยู่สององค์กษัตริย์เปอร์เซียนอนบนที่นอนนิ่มๆอ่ะมีคนพัดอย่างดียืนซ้ายขวาตอนนั้นของนบีไม่มีอ่ะนบีครับช่วยขอถ้าไม่ขอดุอาต่อรองให้ประทานของดีๆที่นอนนิ่มๆให้กับนบีนบีว่าฉันไม่เอาพวกเขาต้องการอยากได้ความสุขบนดุนยาอัลลอฮ์เลยให้เขาเลย
แต่ฉันไม่ต้องการความสุขบนดุนยาฉันต้องการความสุขในโลกอาคิเราะห์ท่านชีวิตที่ลำบากพี่น้องนบีเคยป่วยกี่วันพี่น้องทราบไหม6เดือนมันจะ6วัน6เดือนคนยืมมันคนยืมมาใส่ของนบีอ่ะป่วยต้อง6เดือนนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ญิบรีลลงมาเอาดุอามาให้นบีอ่านอ่าน3กุนกับอายะกุรซีให้ยกมือขึ้นแล้วก็เป่าอ่าน3กุนแล้วรูปไปทั้งตัวเนี่ยค่อยๆหายทีละน้อยน้อยละน้อย6เดือนแล้วเราพี่น้องป่วยเล็กๆน้อยๆก็บ่นอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์เล่นแรงถึงขนาดนี้ล่ะเงินก็น้อยป่วยก็ป่วยลูกก็ไปโรงพยาบาลเมียก็จะคลอดลูกอัลลอฮ์จ๋านี่มันรุมหมดเลยป่วยวายทำไม พี่น้องครับฉะนั้นถ้าศึกษาประวัติซุนนะห์ของนบีเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรไม่มีใครสบายสักคนหนึ่งแต่ไอความลำบากนั่นแหละมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺเขาเรียกว่าสบัดต้องอดทนมีใครบ้างที่สบายตลอดมีไหมไม่มีครับผมเป็นเก้านะเป็นโรคเก้าบอกเป็นทีนะ รู้ไหมยังไง ต้องคานคลาห้องน้ำไม่อยากเห็นภาพคลาน อันตอนนี้มันเบามาหลายเดือนแล้วทำอยู่เรื่อยๆพี่น้องกับการเจ็บไข้ได้ปวดเป็นการลดโทษถ้าโทษไม่มีอัลลอฮ์จะเพิ่มอะไรนะเพิ่มรางวัลให้กับการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ต้องอดทนนะห้ามโวยวายนะในอิสลามมีทางออกหมดเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับการบริจาคได้อะไรการบริจาคเนี่ยได้อะไรรู้ไหมมีหะดีษอยู่หลายบทผมจะนำสั้นๆ นะครับมาลาอิกะห์จะขอดุอาให้ริสกีเพิ่มขึ้นมาลาอิกะห์ขอนะไม่ใช่อิหม่ามขอนะไม่ใช่ท่านอาเลมอุลามะขอนี่มาลาอิกะห์ขอนะข้อที่สองตายแบบสง่างามเขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมาตายดีอธิบายอย่างนี้ตายดีก็คือตายที่สามารถกล่าวกะลิมะเตาฮีดได้แล้วตายอาจารย์มหาวิทยาลัยผมเนี่ยอบุลฮัสซันเนี่ยตายวันศุกร์ตอน 11:45 นอาบน้ำนมาดแล้วไต่ใส่ชุดใหม่ใส่เครื่องหอมหยิบกุรอานมาอ่านกำลังอ่านอยู่เนี่ยฟุบลงไปบนกุรอานแล้วก็เสียชีวิตอย่างนี้คือตายดีไหมเนี่ยเราอยากได้แบบนี้ตายขณะอ่านอัลกุรอานตายขณะที่กล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายขณะสุญูดดีได้ไม่ดีนี่ผมก็ขอดุอาต่อรอให้ตายขณะสอนตัฟซีรพระผู้นี้ผมสอนตัฟซีรตีห้าครึ่งชั่วโมงหนึ่งสอนมา40ปีแล้วเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันตายขณะที่กำลังสอนกุรอานแล้วก็สลบไปเลยตายไปแล้วจนลงว่าตายดีต้องขอดุอาเปล่าต้องขอครับอัลลอฮ์อยากได้บ้านขอดุอากี่ร้อยครั้งอยากได้รถขอกี่เที่ยวโอ้โหขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกลูกสาวจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องขอแล้วขออีกขอให้ได้ลูกเขยดีๆใช่หรือไม่ใช่ขอดุอาหมดแต่ลืมขอให้กับตัวเองอัลลอฮ์จะให้ฉันตายในสภาพที่ฮุสนุลคอติมะตายแบบ
จบชีวิตแบบดีๆอัลลอฮฺอักบัรไปทำฮัจญ์เนี่ยไปตายที่มักกะฮ์นู่นเขาขอดุอาให้ตายที่มะดีนากันตายที่มักกะฮ์นี่พี่น้องที่ไปทำฮัจญ์มีใช่ไหมอย่าบ่นเยอะ เพราะเราติดนิสัยอยู่เมืองไทยเนี่ยบ่นเก่งใช่ไหมฉะนั้นนบีสั่งมาว่าเวลาไปใช้ชีวิตในนครที่มะดีนาเนี่ยนะเวลาเจอมุซีบะฮ์เนี่ยอย่าบ่นเพราะการไม่บ่นนั้นจะทำให้ได้รับชะฟาอะห์ชะฟาอะห์แปลว่าอนุเคราะห์ชะฟาอะห์แปลว่าช่วยเหลือคือบางทีเราเนี่ยความดีกับความชั่วมันเกิดเท่ากันจะไปทางไหนอะสวรรค์ก็ไม่ให้เข้านรกก็ไม่ให้เข้าเอ้าเราจะไปไหนยืนอยู่ตรงกลางสิแต่ยืนกี่วันนะพี่น้องแล้วไปหาใครอ่ะก็จะไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยหน่อยอัลลอฮ์ก็บอกมุฮัมมัดช่วยหน่อยเขาจะถามว่าตอนอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยด่าเก่งเปล่าแล้วตอบไงอ่ะเขาถามประมาณ7เรื่องนะลุกขึ้นนมัสตะฮัจญุดบ้างเปล่าในชีวิตคุณบอกไม่เคยเลยไม่มีหวังชาวอามเขาไม่ให้อ่ะรอไปสิบางทีเข้าสวรรค์แล้วใช่ไหมพักพวกยูเตะอยู่ชั้นบนหมดเลยอ่ะเราอยู่ชั้นล่างโอ้โหไม่มีพวกเลยอัลลอฮ์จะอยากจะอัปเกรดขึ้นไปอยู่ชั้นนู้นชั้นพิเศษนะเพราะพวกที่มาฟังศาสนาโดยการที่บ้านยูเตะก็อยู่ข้างบนกันหมดเลยอ่ะแล้วขอใครอ่ะขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สั่งอ้าวมุฮัมมัดมาดูกลุ่มนี้นบีก็ถามว่าลุกขึ้นมาตะฮัจญุดกันเปล่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่บอกเปล่าเลยแล้วกูจะช่วยไหวหรือวะเห็นไหมพี่น้องครับอย่าลืมนะใช้ของที่นบีสั่งให้ทำซะใครจะเรียกว่าคณะนงปล่อยเขาเรียกไปเถอะยึดมั่นในอิสลามยึดมั่นในสุนนะนบีครับพี่น้องครับนบีสอนดีนะครับนบีสอนอย่างนี้เวลาขึ้นที่สูงสูงเคยเปล่าล่ะขึ้นบันไดบ้านชั้นสองเนี่ยอ่านอะไรเดี๋ยวผมบอกเองอ่านอะไรนะอัลลอฮุอักบัรบันไดมี8ขั้นใช่ไหมว่าสัก3เที่ยวก็ยังดีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรบางคนขึ้นมา20ปีด่าลูกไปด้วยขึ้นบันไดด้วยเอารูปแบบของใครมาใช้กันเนี่ยเลยด่าลูกไปบ่นลูกไปบางทีก็บ่นบางยีด้วยยีนี่แหละฉันเนี่ยรำคาญจริงๆเลยรูปแบบซุนนะห์ไม่มีรูปแบบซุนนะห์นบีเวลาขึ้นบันไดชั้น2หรือชั้น3ให้กล่าวว่าไงอัลลอฮุอักบัรง่ายหรือยากแต่ไม่ค่อยได้ทำเพราะไม่มีใครสอนไอ้ตอนลงจากบันไดลงมาเนี่ยให้อ่านอะไรรู้ไหมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เคยพูดเปล่าไม่ค่อยได้พูดเอาวันนี้เอาความรู้ตรงนี้ไปและเรื่องที่สองนบีสั่งนะครับอิดากอดออาฮาดูกุมฮัจญะฮูเมื่อท่านคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเมื่อฮัจญ์เสร็จแล้วฟัลยุอัจญิลอัรริฮละจงรีบกลับบ้านอิลาอาลีไปหาครอบครัวของเขาตอนนี้แซมไม่พากลับทำงานก็อยู่ก็แซงอ่ะแต่ผมกลับเองผมทำไงรู้เปล่าผมมีตั๋วเนี่ยผมก็เดินไปที่ตั๋วออฟฟิศบอก I want to go back to Bangkok เขาจัดให้เลย
ผมกลับ 3-4 คนบอกลาแซ่ผมจะกลับแล้วอาจารย์ทำไงอ่ะผมไปเคลียร์ตั๋วหมดแล้วเพราะเราคุยภาษาเป็นไงไปอยู่ทำไมอ่ะอยู่ตั้งอีก15วันนี่นะเอาหะดีษนบีมาใช้ในชีวิตของเราทีนี้บางคนทำอะไรไม่เป็นเลยใช่ไหมก็ต้องรอแซ่แซ่อยู่เพื่อขายของใช่ไหมเราก็อยู่ขายของก็แซ่ไปแต่นบีสั่งฟัลยูอัจญิลอัรริฮละอิลาอะห์ลิฮิให้รีบกลับไปหาครอบครัวของเขาฟะอินนะฮูอะซอมูลิอัจริฮิผลบุญเยอะมากครับแค่ยังผลบุญมีไหมมีไปฮัจญ์ก็มีผลบุญไปทำฮัจญ์ก็มีผลบุญเดินตะวาฟก็มีผลบุญทำฮัจญ์เสร็จแล้วรีบกลับมามีผลบุญอีกดีหรือไม่ดีนี่เรียนหะดีษของอิหม่ามดารุกุตนีอีกหะดีษหนึ่งนบีมีคนถามท่านนบีบอกว่ามัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกใบนี้นะอยู่ที่ไหนมุสลิมใครทราบบ้างอยู่ที่ไหนอะมัสยิดุลฮารอมที่มักกะปัจจุบันที่เราจะไปกันนี่แหละนั่นน่ะอินนาอูลบัยตินบุดิอาลินนาสลิลลาซีบิบักกะบ้านหลังแรกอาคารหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกดุนยาใบนี้คือกาบะบัยตุลลอฮ์มัสยิดของอัลลอฮ์นั้นและหลังที่สองที่ไหนรู้ไหมมัสยิดอัลอักซอถามท่านนบีว่าห่างกันกี่ปีนบีตอบ40ปีวันนี้ได้ความรู้ประดับสมองเราอัลลอฮ์มัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นที่ไหนครับมัสยิดนครมักกะหลังที่สองที่ไหนอัลอักซอนี่แหละตัวประคองโลกใบนี้ให้อยู่ให้ไหมพี่น้องเห็นยังครับนี่อิสลามท่านศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ถูกคนตำหนิมากที่สุดแล้วก็คนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นทุกปีหรือยุสิรหัวและดีในกุลลีอิสลามจะชนะเหนือศาสนาทั้งหมดวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนถึงแม้ว่าคนกาเฟรจะชิงชังอิสลามสักแค่ไหนก็เชิญให้เขาชิงชังไปเถอะไอ้เพชรทองดากุรอานดาอัลลอฮ์ดานบีเชิญดาให้สบายถ้าเองไม่เตาบ้าตัวให้เวลาอีก30ปีนะพอความตายมาถึงก็หอยไอ้เอ้ยเองถูกแน่คนที่เผากุรอานในโลกและยุโรปน่ะตอนตายน่ะนอนเต็มตัวเลยน่ะคนเผากุรอานมีอยู่คนหนึ่งพี่น้องด่าอัลกุรอานและเผากุรอานตอนตายไม่ตายครับมีหมออย่างดีรวยที่สุดเอานอนออกไม่ได้อะยิ่งดึงออกยิ่งเพิ่มยิ่งดึงออกยิ่งเพิ่มเต็มตัวเลยอะข่าวนี้ออกมานิดหนึ่งก็ต้องปิดเดี๋ยวมุสลิมจะดีใจฉะนั้นคนด่าอิสลามให้ก็ด่าไปฉะนั้นอย่าดูถูกซุนนะห์นบีครับพี่น้องฉะนั้นเอาซุนนะห์นบีมาใช้อัลลอฮุอักบัรจะทำให้ยุฮยีกุมจะทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของท่านอย่างไรนะเจริญงอกงามพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ให้พูดแค่นี้แหละหมดเวลาแล้วใครจะถามอะไรเชิญครับพี่น้องท่านใดมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมเอาไมค์ไปให้นะท่านอื่นจะได้ยินคำถามด้วยนะครับบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อาจารย์ครับ10วันซุนฮิจญะห์สมัยท่านนบีน่ะการกล่าวตักบีรเริ่มตั้งวันที่1ซุนฮิจญะห์หรือจะกล่าววันที่9ที่41 12บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสมัยนบีสั่งให้กล่าวตั้งแต่วันที่9วันที่9วันที่9ซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์ครับแล้วก็วันที่9ซุลฮิจญะห์เนี่ย
นบีขอดุอาบทไหนที่มากที่สุดนบีขอดุอาบทนี้นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอิงกอดีว่าเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันเลยแล้วเราก็ว่าตั้งวันที่หนึ่งสุริยับเรื่อยไปเลยก็ว่าไปเลยแบบด่ายังอื่นยังด่าได้เนี่ย เอาเลยนะนะ อ่านกุรอานเยอะๆตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่านกุรอานเยอะๆนมาตะฮัจญุดอย่าขาดนะเก็บเลยสัญญาเลยเมียเราขึ้นคนเดียวไม่ไหวเว้ยสองคนสองคนนะอย่างนี้เป็นต้นอ่านข้อที่สามข้อที่สามอันนึงออกดังก่อนก็ได้อ่าก่อนเลยจะมีใครมาถามอะไรนี้ครับที่10แล้วระหว่างวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยท่านนบีเคยมีบทอื่นไหมที่หลังจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะชะรีกะละฮุลมุลกุวะลุลฮัมดุวะลากุลชะกะดีที่ท่านเคยขอท่านนบีจะแนะนำอุมมะห์ของท่านให้กล่าวบทนี้นะเยอะหน่อยบทอื่นก็มีแต่ว่านบีทำน้อยนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีก็พูดเหมือนกันแต่น้อยนะแต่ว่าส่งเสริมให้อ่านดูอาบทนี้ให้เยอะมากใช่ใช่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ดูคำแปลดูสิชมมาล้ออย่างเดียวเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีใครว่าอาจารย์จะขอมีใครถามอะไรไหมท่านอื่นมีใครมีคำถามไหมครับมีไหมป้ารีมีคำถามไหมครับป้ารีมีไหมครับอาจารย์ครับมันสองอย่างนะถ้าเงียบๆแบบนี้นะหนึ่งคือเข้าใจหมดเลยฮะที่สองสองใจเลยมีคำถามฝากมาทางนี้นิดนึงนะว่าลูกที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะทำกุรบานให้กับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วที่เป็นมุสลิมได้ไหมครับลูกที่ไม่ใช่มุสลิมจะทำกุรบานให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วไม่ได้ครับคนจะทำกุรบานต้องเป็นคนมุสลิมถ้าเขาให้เงินมากับมุสลิมมาถ้าเขาเอาเงินมาให้พ่อให้แม่ได้เงินไม่ใช่ของมุสลิมแต่ลูกเป็นคนกาเฟรใช่ไหมมีเงินมีทองมาให้พ่อแม่ใช้แต่พ่อแม่ก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อวัวซื้อแพะตามกุรบานได้ไปทำฮัจญ์ก็ได้นะครับมีกี่คนนะที่ทำแบบนี้มีไหม มีส่วนใหญ่กูไม่ให้เข้าบ้านใช่ไหม คืออย่าไปตัดถึงจะออกไปแล้วพยายามไปเยี่ยมลูกบอกลูกเออมาหาอัลลอฮ์เธอคุยกันดีๆคือศาสนาอิสลามมันของอัลลอฮ์มันของจริงอ่ะฉะนั้นเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์ดีกว่านะถูกด่าบ้างอะไรบ้างอดทนนะห้ามในที่ละลูกไปอยู่ฝั่งกันนู้นแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้อบรมเลยเนี่ยนี่เสียหายเยอะนะเสียหายเยอะมีพี่น้องเราหลายคนอยู่ที่ฮารูนเนี่ยไปทำฮัจญ์มาหาผมที่บ้านไม่ใช่มุสลิมบริจาคเงินน่ะให้ทำฮัจญ์ต้องบอกไปเลย ก็ผมอ่านหะดีษพบมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นเงินของเราเองน่ะมันดีงั้นเงินสะอาดบริสุทธิ์น่ะดีกว่าถ้าลูกจะให้ได้ไหมได้มาชาอัลลอฮ์ลูกไม่ใช่มุสลิมได้ไหมได้อย่างนี้เป็นต้นว่ารวมไปถึงอันนี้ด้วยเราเนี่ยมารับอิสลามลูกใช่ไหมแล้วพ่อรวยมรดกพ่ออยู่เยอะใช่ไหมไปขอเขาไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์ขอถ้าเขาจะให้เนี่ยรับได้เลยจะไปฟ้องฉันต้องขอส่วนฉันต้องเท่านี้นะไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาจะให้รับมาถ้าเขาไม่ให้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอด้วยเพราะเราเงินกาเฟตก็ของกาเฟตเงินมุสลิมก็ของมุสลิมนะครับต่อไปครับอาจารย์ครับมีพี่น้องฝากคำถามว่ากุรบานที่เรานะซัตนะครับแล้วก็คนที่นะซัตเองเนี่ยสามารถรับประทานกุรบานนั้นได้ปะครับส่วนใหญ่คนที่นะซัตเนี่ยเขาไม่กินเขาไม่ให้กินนะให้คนอื่นกินหมด
ครับครับอย่าไปกินเลยพี่น้องอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์ครับเขาถามว่าอาจารย์สอนดูอาขึ้นบันไดแล้วแล้วเวลาตกบันไดให้กล่าวว่าอะไรครับอาจารย์ครับเวลาตกละคนถ้าอ่านดูอาบทนี้แล้วมันไม่ตกแล้วอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ใจต้องนึกนะไม่ใช่ใจลอยเลยนะต้องอ่านดีๆคนที่อ่านดูอาขึ้นลงบันไดส่วนใหญ่ไม่ตกแต่คนที่ไม่ได้อ่านโอกาสที่จะพลาดบันไดสูงอาจารย์อีซามีถามมาอีกข้อหนึ่งนะฮะว่าเชิญเพื่อนไม่ใช่มุสลิมมากินเนื้อกุรบานได้ไหมครับได้ครับได้ครับแล้วก็ให้ได้ไหมอาจารย์มีปฏิสนาอย่างนี้บางคนบอกว่าให้หุงก่อนต้มก่อนแกงก่อนแล้วเอาไปให้บางคนว่าให้สดๆก็ได้ทีนี้ผมขอแนะนำก่อนจะให้เนี่ยไปคุยก่อนเชิญชวนดาวะสู่อิสลามก่อนที่สัก5นาทีไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงให้อ่ะเพราะอิสลามต้องการที่จะดาวะอิสลามไงเอามาเชิญเชิญมานะครับยกตัวอย่างง่ายๆคนทำงานที่บ้านเราไม่ใช่มุสลิมถ้าเราห้ามเองกินเนื้อนี่ไม่ได้เขาจะนึกยังไงโอ้โหเจ้าของบ้านในใจแคบจริงๆเลยมึงห้ามไม่ให้กินเนื้อกูนะเนี่ย นั่นกินได้พี่น้องครับทัศนะอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยมีสองอย่างนะดิบก็ให้หรือว่าแกงแล้วเราก็ค่อยให้เข้าไปพี่น้องถ้าไม่มีคำถามก็ขออนุญาตต่อรองให้พี่น้องที่มาฟังรายการวันนี้มีบรรยากาศในชีวิตมีหัวใจที่งดงามมีรุสกีที่ฮาลาลเพิ่มพูนสุขภาพที่แข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียากีนมีอิฮซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตและมีลูกหลานที่ซอลเลห์ไว้ขอดุอาให้ท่านและทุกคนในครอบครัวเลยนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน